อังสนาช้างเสวตเสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของบทเพลงละครดังคู่กรรมสุดอาลัยอังสนาช้างเสวตอดีตนักร้องยุค80เสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กรรมข่าวเศร้าสูญเสียอังสนาช้างเสวตหรืออังสนาศรีพัฒทางกุระเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยเป็นอดีตนักร้องชื่อดังยุคปลายทศวรรษ80เจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กรรมผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อจาโรเอ็นซุกลิมบัญชองกิจโพลโพสต์กำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจศพของอังสนาช้างเสวตพร้อมระบุข้อความอาลัยว่าทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์ระทมกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปจากเพลงหนึ่งในหลายขับร้องโดยอังสนาช้างเสวตสำหรับอังสนาช้างเสวตเธอเป็นพยาบาลมาก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักร้องหลังจากการประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสที่จัดโดย JSL โดยแข่งกันเหลือเพียง3คนสุดท้ายคืออังสนาช้างเสวตแอนนาโรดรุ่งเริกทิศนุปนาคสารเชอแต่แอนนาเป็นผู้ที่ชนะที่1ไปหลังจากนั้นอังสนาช้างเสวตก็ได้ออกผลงานกับค่ายคีตาเรคคอร์ดชุดแรกชื่อหนึ่งในหลายซึ่งในอัลบั้มนี้มีเพลงละครดังเรื่องคู่กรรมที่แต่งโดยจำรัดเสวตาพรส่วนผู้ทำดนตรีคือวงบัตเตอร์ไฟลายและเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้เธอมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยส่วนอัลบั้มที่2คือคนที่ใช่มีเพลงดังๆทั้งชุดเช่นกันคือเพลงวันที่เธอบอกฉันครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ยังมีผลงานออกมาบ้างแต่ส่วนมากมักจะเป็นการนำเพลงเก่าที่เคยได้รับความนิยมมาร้องใหม่มากกว่าแต่ถึงยังไงเธอก็เป็นที่กล่าวขานถึงในน้ำเสียงว่าเปรียบปานดั่งกับน้ำซ้อทรายเลยทีเดียวสกู๊ปบันเทิงช่อง7 HD จัดทัพละครเด็ด2567สาดความสนุกทุกรสเต็มคาราเบลช่อง7 HD ปักหมุดความสนุกปี2567จัดทัพละครเด็ดอัดแน่นทุกอรรถรสรวมนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กและเจนใหม่ล้นจอเริ่มด้วยละครหลังข่าวภาคค่ำนำขบวนโดยละครค่ายมีเดียสตูดิโอตั้งต้นที่แถนลวงบ่วงมารยาจับธันวาสุริยจักรคู่พิงพลอยประภาวดีเรื่องราวโรแมนติกชวนฟินแต่แฝงความเข้มข้นการตามหาอาชญากรตัวจริงไฟน้ำค้างโรแมนติกดราม่าจับคู่เคมีใหม่มุกดานรินทร์รักประกบยูโรยศวรรษครั้งแรกสกู๊ปบันเทิงแอคชั่นทีเรียดฟ้าพยัคฆ์เรื่องราวอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดมหาโจรจอมขมังเวทหนุ่มพระเนจรและการทวงคืนความยุติธรรมได้เข้มหัสวีประชานออฟชนพลอีกครั้งร่วมด้วยนางเอกเมเหมธัญวีละครดราม่าสะท้อนสังคมเมืองแก้วเข้มหัสวีคู่พิงพลอยประภาวดีครั้งแรกสกู๊ปบันเทิงฟ้าพยัคฆ์จัดหนักละครดราม่ากุหลาบเล่นไฟเรื่องราวสองเพื่อนรักต้องมาแตกหักเพราะการตายของเพื่อนอีกคนซึ่งผิดหวังจากชายหนุ่มที่สามเพื่อนรักต่างก็แอบรักถ่ายทอดความเข้มข้นโดยธันวาสุริยจักรปูเป้เกษรินทร์ทิ้งพลอยประภาวดีและจีนเชอร์ตินนาราต่อด้วยละครโรแมนติกแอคชั่นในรอยทรายของค่ายมากกว่าฝันได้พระเอกไม้พัทรเดชรับบทแฝดโคจรพบสองนางเอกทิสาวริทิสาและสกายมาเรียในรอยทรายสนุกกับ
คุณแม่แก้ขัดของค่ายปรากฏการณ์ดีที่เปิดเรื่องด้วยเอสกันตพงศ์กับบทแดดดี้มาถึงและได้หนุ่มหลุยเฮสรับไม้ต่อประกบสกายมาเรียสาวจอมโก๊ที่กลายเป็นคุณแม่แก้ขัดละครน้ำดีทุกอนุรุไทยจากมุมใหม่เล่าถึงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้าฝิ่นที่ดำเนินไปพร้อมภารกิจหัวใจจินจินนะโคจรพบฮาน่าลีวิสตามด้วยละครโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปรักร้ายสายลับได้พระเอกโดนัทภัทรพลไทยพบนางเอกการ์ตูนณัฐชาในปฏิบัติการลับของจอมโจรคุณธรรมและตำรวจสาวสุดมั่นปล้นเหนือเมฆออฟชนพลจับคู่ปูเป้เกษรินทร์และละครคนกล้าท้าชนได้ยูโรยศวรรษประกบคู่เจนนี่ชยิศราร่วมด้วยโหนธนากรทีพีพัชยาเล่าเรื่องราวการพลิกโฉมวงการสีกากีที่มีชีวิตและศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเงากามเทพค่ายกันตนามุกวี่ทาว2002เรื่องราวไฟแค้นในใจถูกจุดขึ้นโดยนายหัวผู้เย็นชาที่กลับมาคิดบัญชีศัตรูตัวร้ายนำแสดงโดยมิกทองระยะจับคู่การณัชชาสกุลบันเทิงค่ายก้าวบีเวอร์ฟิล์มการันตีบู้เดือดภูเขาเงาพยักษ์คว้าพระนางเคมีใหม่ภูมิเกียรติภูมิกับพระพายรมิดามาถึงละครพีเรียดดราม่าฟอร์มใหญ่รอยรักรอยบาปค่ายดาราวิดีโอเรื่องราวความจงรักภักดีและริษยาพยาบาทก่อเกิดโศกนาฏกรรมความรักพบการกลับมาร่วมงานกับช่อง7 HD อีกครั้งของเจี๊ยบพิจิตราพลิกร้ายในบทคุณหญิงระยาปะทะฟลุ๊กเกริกพลและนางเอกตาคมเกรซพัสสิตาร่วมด้วยนักแสดงเจนใหม่ปิ่นชรินพรคู่ภูมิเกียรติภูมิและเรื่องลางปริศนาที่ได้ธันวาสุริยจักรประกบการณัชชาสกู๊ปบันเทิงรอยรักรอยบาปค่ายสกายเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสิร์ฟดราม่าเล่มยุราพบการเชื้อเฉือนของฮาน่าลีวิสกับแอนน่ากลึกโดยมีบูมกิจก้องตกเป็นเหยื่อการแก้แค้นร่วมด้วยเมฆจุติเล่ร้ายเกมลวงละครแนวดราม่าค่ายมงคลดีโปรดักชั่นนางเอกทิสาวริทิสาปะทะนางเอกเปรี้ยวทัศนียากับพระเอกหนุ่มโดนัทภัทรพลไทยและการพลิกบทบาทของเบนสันติราชไปต่อกับละครแอคชั่นผจญภัยมรกตสีรุ้งค่ายโกซีพีจีนำแสดงโดยบูมกิจก้องเกรซพัสสิตาอ้นอัครวัฒน์และเกรซฮาร์เปอร์ส่วนละครก่อนข่าวภาคค่ำก็สนุกไม่แพ้กันไล่จากละครสองทรนงค่ายประภัสราโปรดักชั่นละครกันตนารักซ่อนรถลูกผู้ชายหัวใจเพชรและลูกผู้ชายไม้ตะพดมงคลดีจัดหนักดราม่าละอองเทศค่ายดีด้าขวัญล่าและแม่จอมขวัญสกู๊ปบันเทิงขวัญล่าต่อด้วยดุดเล่ดาวลวงค่ายดาราวิดีโอละครโรแมนติกแอคชั่นดวงใจเจ้าป่าของค่ายคนทีวีไทยแลนด์ฝั่งเมจิกอีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์สองส่งร้ายเดียงสาและค่ายมากกว่าฝันเสิร์ฟเลดี้ทุ่งกระบือบานแฟนๆเตรียมล้างตารอชมกันได้เลยกรีดสนั่นพีชานนท์ได้เลิกประกาศข่าวดีคุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานหวานฉ่ำพีชานนท์ได้เลิกประกาศข่าวดีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานทริปอิตาลีสุดโรแมนติกเพื่อนดารากรีดสนั่นแห่ยินดีล้นหลามได้เลิกประกาศข่าวดีรับปีใหม่พีชานนท์โพสต์ภาพสุดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังคบหาดูใจกันมา2 ปีเพื่อนดาราและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่โดยก่อนหน้านี้แพทเคยให้สัมภาษณ์ว่าแหวนเพชรเม็ดโตที่สวมบนนิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นแหวนที่พีขอมั่นตนไว้ก่อนเพราะเห็นความตั้งใจของแฟนหนุ่มรุ่นน้อง
แม้อายุจะห่างกันถึง14ปีแต่ตลอดระยะเวลาที่คบกัน2ปีทีไม่เคยทำให้แพทร้องไห้เลยสักครั้งเดียวความดีและความเสมอต้นเสมอปลายของแฟนหนุ่มทำให้สามารถเอาชนะใจตนได้และที่สำคัญหนุ่มพียังรักและเข้ากันได้ดีกับน้องเรซซิ่งลูกชายคนเดียวของแพทอีกด้วยพีขอแพทแต่งงานล่าสุดวันนี้วันที่2มกราคม67หนุ่มพีก็ได้เลิกประกาศข่าวดีโพสต์ภาพตอนที่ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแพทณปภาแต่งงานไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยเขียนแคปชั่นระบุว่า 18th October 2023 16:06 อิตาลี Time the day I will never forget ซึ่งก็มีเพื่อนดาราในวงการและแฟนๆที่เชียร์คู่รักพีแพทมาตลอดเข้ามาแสดงความยินดีสุดดีใจที่เห็นความรักของทั้งคู่สุโกงอมและอวยพรเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่ดูแลรักกันตลอดไปพี่ขอแพทแต่งงาน